ไปไหนมาไหนใส่เสื้อวงอะวงไหนอะวงวินใหญ่เฮ้ยกูได้นี่ได้นี่ได้แต่วงวินใหญ่เขาเชิญแล้วดูนี่ดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าก็จริงๆเขาเรียกเหมือนเสื้อวงมะแต่เสื้อพวกวงดนตรีต่างๆใช่ไหมพวกวงร็อกบางทีเขาเล่นผมก็ไม่เคยดูนะแต่คุณแจ๊สเขาเล่นเสื้อ USเสื้อ708คือไม่รู้เขาแล้วแต่คนจะเรียกละกันเนาะแต่ถ้าอย่างแนมไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็เรียกว่าเสื้อวงถามขอความรู้เจ้าของเหนื่อยดีกว่าไหมเราอาจจะงงงันไปสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอ้นี่เป็นอย่างที่เรียกว่าร้านขายเสื้อมือสองคือเสื้อแนวไหนบ้างครับก็มีพวกเสื้อการ์ตูนเสื้อวงดนตรีเสื้องาน US อะค่ะงาน US ถ้าการ์ตูนนี่เขาเล่นเล่นของอะไรพี่ก็มีพวกมาเวลพวกดิสนีย์อะไรเงี้ยจะเล่นด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าหากว่าเป็นเสื้อใส่เสื้อวงเนี่ยที่เนี่ยมีตัวยากๆไหมคะยากๆก็มีเนี่ยค่ะเพนเทล่าค่ะเป็นงานปี90ใช่อุ้ย20กว่าปีที่แล้วอะรู้จักเพนเทล่าเปล่าไม่รู้ใช่มั้ยอันเนี้ยเท่าไหร่อยากลองมาดูกันลองมาดูหน่อยแล้วมันเท่าไหร่ด้วยเพราะมันนานแล้ว20กว่าปีอ่ะวงล็อกจะหาได้ยังไงมันไม่มีแล้วเราอยากรู้ว่าตัวเนี้ยเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดราคาตลาดประมาณ 4,500 โอ้แหมเอาออกดูได้ไหมเอาออกดูแม่ดูแม่ดูแม่โอ้ยเดี๋ยวพี่ก็ขับอย่าจับตายแล้วแต่ว่าคือที่นี่ก็คือตัวนี้15แพงที่สุดของไรร้านตอนนี้อ๋อดูข้างหลังยังไม่ค่อยได้นี่ก็จะมีตารางทัวร์ข้างหลังนี่ดูป้ายนี่ป้ายฮันเน็ตใช่เป็นงานรุ่นเก่าค่ะเป็นผ้าร้อยตะเข็บเดียวใช่เป็นงานรุ่นเก่าเนี่ยคุณดูข้างหลังนี่ครับบอกว่าจะมีตารางทัวร์ใช่เนาะพวกเสื้อวงจะชอบมีด้านหลังมีตารางก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าตารางทัวร์ก็จะแพงหน่อยอะไรเงี้ยใช่ทำไมวงนี้เพนเดล่าเนี่ยถึงราคาแพงจังเลยผมเห็นเสื้อที่ราคาแพงอันดับต้นๆ10ตัวก็มีเสื้อของวงนี้ใช่ก็มันเป็นวงแบบยอดนิยมเก่าใช่มาจากคลาสสิกในยุคนั้นยอดนิยมเนาะใช่ใครเป็นสายนี้ต้องมาบอกเลยตัวเด็ดๆแบบนี้อยู่อีกเพียบคุณและคิดดูเนี่ยตอนนี้ 4,500ของอย่างเงี้ยมันคือลงทุนและสร้างมูลค่าได้นะเหมือนเข้าไปขายบิดในบงอีเบย์กันแพงเข้าไปอีกเนาะใช่ไหมผ่านอีก10ปีราคาก็จะขึ้นจาก4,500เป็น5,500 6,500อาจจะเป็นหมื่นในอนาคตเนี่ยบางทีลงทุนซื้อของแบบเนี้ยมันได้กำไรในอนาคตมันมีมูลค่าขึ้นเร็วกว่าทองอีกนะเออแล้ววงนั้นวงอะไรครับพี่เฮ้ยไม่ใช่นั่นอันนั้นเรียกว่าขโมยนะคะกลับมาถึงโซนนี้เขินเลยนะครับเป็นโซนของชุดว่ายน้ำซึ่งตอนนี้ซีแฮมแล้วก็เจ้าของร้านนี่คุยกันถูกคอมากสวัสดีครับผมขออนุญาตขึ้นไปหน่อยนะครับยีต้องถอดรองเท้าด้วยอยากจะให้เอาป้ายหลบก่อนอยากถามคุณผู้ชมว่ามันแบบอย่างคิดว่าอย่างเงี้ยตัวเท่าไหร่เดี๋ยวนี่คือชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำจริงๆมันคืออะไรเป็นงานแบรนด์ด้วยมือหนึ่งนะต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่ามือหนึ่งแต่ว่าเขาคัดสต็อกมาไม่ใช่มือสองมือหนึ่งแบบนี้อย่างเงี้ยเท่าไหร่ให้เราห้าวินาที5 4 3 2 1เท่าไหร่ครับพี่20 บาทค่ะยี่สิบราคาส่วนยี่สิบต้องซื้อกี่ตัวขึ้นไปตัวเดียวก็ขายแล้วค่ะเหรอเดี๋ยวก่อน20 บาทนี่คือเฉพาะช่วงบน20ข้างล่าง20หรือเปล่าไม่ได้ค่ะหรือเป็นทั้งชุดค่ะทั้งชุดแบบนี้เลยใช่ไหมคะชิ้นเดียวโป๊เปื่อยแน่นอนมาอีกโซนหนึ่งสีแนมยังไม่เห็นจ้า30บาทด้านล่างนี่30บาทนี่ข้างบนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เสร็จผมเพราะว่าสีแนมก็ช้าผมแม่ค้าแม่ค้าไอ้ข้างบนว้ายเดี๋ยวใครบอกเร็วกว่าคุณเลือกบิกินี่อยู่เมื่อกี้ฉันสั่งเสร็จแล้วสั่งซื้อเสร็จก็ต้องมาฝั่งนี้ไอ้ที่ที่เราก็คือนอกจากไปทะเลแล้วตกเย็นไปงานแต่งเพื่อนตกเย็นไปงานแต่งเพื่อนแนมนี่30บาทข้างล่างข้างล่างคือ30ตรงนี้เท่าไหร่อ่ะแต่ข้างบนอ่ะเอางั้นเนี่ยชุดลาตีลูกไม้แบบนี้เท่าไหร่ยาวแบบนี้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะมี 1,500 ผมเคยเห็นในห้างที่มันติดแอร์ห้างนึงตีปากตัวเองเลย 1,500 1,500ตัดออกไปเลข1ข้างหน้าตัดศูนย์ท้ายออกไป50 บาทพุทธแม่เจ้ามือ2มือ1จ้า
มือหนึ่งไปคุยกับคุณพี่เจ้าของร้านมาเป็นงานแบบตัดสต็อกแค่ซื้อผ้ามาตัดเนี่ยค่าเอาค่าแรงช่างที่เย็บมันก็แพงกว่านี้แล้วจริงๆนี่ไงมาแล้วคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่คุยหน่อยคุยนิดนึงคุยนิดนึงคุณพี่ชื่ออะไรคะพิมพ์ค่ะคุณพี่พิมพ์50บาทมันยังไงมันมาได้ยังไงมือหนึ่งมือสองคะเราตัดสต็อกของโลตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มาจะมาเป็นการเหมือนคัดสต็อกอะไรที่มันเขาแบบไม่ได้ขายแล้วค่ะสต็อกอาจจะเป็นคอลเลกชันเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ50 บาทมันจะมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่แบบจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบแล้วอย่างด้านล่างเนี่ยค่ะก็เป็นแฟชั่นมือสองแฟชั่นอ๋อด้านล่างเป็นมือสองแฟชั่น30 บาทไอ้ตัวนี้ก็สวยนะพี่แหนมนะเรียบเรียบกรอบก็สวยคือถ้าเป็นข้างบนมือหนึ่งสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีแผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ